เอกชนมองว่าตัวเลขการส่งออกที่เป็นพระเอกของเราตัวเลข GDP ของเราเนี่ยเกิดจากการส่งออกไม่น้อยนะคะสักประมาณ 70% ด้วยกันค่ะมองกันว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขติดลบสัก2หลักและเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกเราติดลบไปประมาณ 23% นั่นคือหนักหน่วงที่สุดในรอบ11ปีด้วยกันแต่ล่าสุดสถานการณ์อย่างที่คุณมนชัยบอกไปมันเริ่มดีขึ้นเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์ในหลากหลายประเทศนะคะการเดินทางระหว่างกันเริ่มมีมากขึ้นตัวเลขการส่งออกณเดือนกันยายนมันก็เลยติดลบดีขึ้นจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์กลายมาเป็นเลขหลักเดียวจนกันยายนตัวเลขออกมาแค่ติดลบ3%กว่าๆอ่ะภาพมันดูดีอ่ะพาคุณผู้ชมมาดูภาพกันหน่อยนะคะเริ่มจากทางด้านของสไลด์แรกค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าทางด้านของการส่งออกของไทยเนี่ยนะในเดือนกันยายนที่มันติดลบน้อยลงเนี่ยมันน้อยลงแค่ไหนคุณผู้ชมดูจากภาพในมุมของด้านสุดทางด้านนี้นะคะแอนจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือสักประมาณเดือนมิถุนายนของปี2561กราฟมันก็ยังมีบวกอยู่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเส้นสีน้ำเงินกับแท่งสีฟ้าแท่งสีฟ้าคือภาพรวมการส่งออกแต่ถ้าเป็นไอตัวเส้นสีน้ำเงินที่มันขึ้นลงอยู่ตรงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตรงนี้เส้นนี้นะคะเส้นเหล่านี้เนี่ยคือการส่งออกที่ไม่นับรวมทองคำแต่จะพาคุณผู้ชมไปดูตัวแท่งนะเราให้คุณผู้ชมโฟกัสที่แท่งสีฟ้าแทนนะคะคุณผู้ชมดูแท่งสีฟ้าเรานับเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปี2561นี่คือภาพที่เกิดขึ้นจากการส่งออกของไทยในช่วงสักประมาณปี2562ส่วนใหญ่คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าเราจะติดลบนะฮะก็มีการส่งออกลักษณะที่ค่อนข้างจะติดลบปีที่แล้วเนี่ยจะมีประเด็นสำคัญคือสงครามทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนพอปลายปีเขาเริ่มจะเซ็นสัญญากันได้บ้างมันก็ดีดบวกขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่พอมาปีนี้2563ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราเจออะไรโควิด19กราฟมันเลยดิ่งลงมาคุณผู้ชมดิ่งลงมาจนนี่ข้างล่างตรงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นนะคะพาคุณผู้ชมดูตัวแท่งสีฟ้านะคะถ้าไอ้เป็นเส้นสีน้ำเงินที่มันเป็นตรงโค้งตรงนี้เนี่ยมันคือไม่รวมทองคำตัวแท่งสีฟ้าณจุดนี้คือเดือนมิถุนายนที่บอกว่าเราติดลบไปถึง 23.17% แต่มันดีขึ้นเพราะในเดือนกรกฎาคมเราติดลบลงมาเหลือ 11.37% สิงหาคมเหลือ 7% กว่าๆที่ติดลบและกันยายนเหลือติดลบแค่ 3.86% โดยประมาณสถานการณ์มันดีขึ้นนี่ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่มองว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะติดลบทั้งปีสักประมาณ 7-8% อ่ะดูต่อค่ะภาพรวมการส่งออกย้อนหลัง5ปีด้วยกันนะคุณผู้ชมย้อนหลัง5ปีคุณผู้ชมดูตรงนี้นะคะในปี2563ตะกี้ที่บอกไปเนี่ยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าน่าจะติดลบสัก 7% ค่ะ62อ่ะย้อนไปนะ62ติดลบ 2.65% แต่ปี6160โอ้โหเราบวกได้ดีอย่างปี2560เนี่ยเราบวกได้ถึงเกือบ 10% นะคะ2561บวกได้ 6.7% ปีที่แล้วเริ่มมาลบปีนี้ลบหนักหน่อยคำถามคือแล้วปีนี้ทั้งปีมองยังไงในส่วนที่เหลือและปีต่อไปในปีหน้ากราฟถัดไปดูมุมมองค่ะของภาครัฐกับเอกชนกันบ้างนะคะดูที่แถวแรกก่อนกระทรวงการคลังมองว่าปีนี้เราน่าจะติดลบไปสักประมาณ 7.8% ค่ะแล้วก็ในปีหน้ากลายเป็นบวก 6% แบงก์ชาติมองว่าน่าจะติดลบสัก 8.2% ในปีนี้ปีหน้าบวกได้ 4.5% ทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าปีนี้ติดลบ 8% ปีหน้าบวกได้ 4-5% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าปีนี้เราน่าจะติดลบสัก 7% นี่คือมุมมองต่างๆค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มอีก1มุมมองด้วยกันนะคะจากทางด้านของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยมองยังไงบ้างกับน่าจะทำให้เห็นภาพของการส่งออกปีนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรายการเศรษฐกิจอินไซต์จะต่อสายพูดคุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.คุณวิสิทธิ์อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมนชัยคุณธวีรัตน์ครับค่ะครับทางสรท.ประเมินอีก2เดือนสุดท้ายของปี2563นี้สถานการณ์ส่งออกเป็นยังไงครับครับก็เราดูแล้วน่าจะพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่คุณทวีรัตน์ให้เห็นภาพว่าที่เดือนที่แย่ที่สุดคือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ติดลบไปนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็มีตัวเลขที่ทำให้เราใจชื้นขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าติดลบน้อยลงไปเยอะเลยนะครับทำให้ภาพรวม9เดือนแรกเนี่ยเหลือติดลบอยู่ 7.33% นะครับพอเหลือติดลบอยู่ 7.33% เนี่ยเราก็มาดู3เดือนที่เหลือนะครับ3เดือนที่เหลือเนี่ยถ้าเราสามารถทำตัวเลขได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มาทำให้เกิดความพลิกผันอีกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ดูเรื่องแนวโน้มเรื่องต่างๆด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดรอบ2ในยุโรปนะครับ
แต่ยังไงก็ตามภาพก็ยังถือว่าไม่ถึงกับเลวร้ายนักนั่นหมายความว่าตลาดยุโรปเนี่ยไม่ดีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแล้วก็สัดส่วนเองก็ถือว่าไม่ได้มากนักนะครับค่ะครับขอโทษครับ3ใน3เดือนสุดท้ายเราก็ยังมีความคาดหวังว่าเรายังส่งออกได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหลายสินค้าที่ฟื้นตัวกลับมาดีนะครับอย่างตัวที่เรียกว่าฟื้นตัวกลับมาดีมากๆเนี่ยก็จะเป็นพวกอย่างถ้าสินค้าเกษตรนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเราพลิกกับมันสำปะหลังกลับมาได้ดีเป็นในเดือนกันยาที่เรียกว่าผิดคาดพอสมควรนะครับส่วนตัวที่ยังเดินต่อไปได้เรื่อยๆก็ยังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็ในเดือนกันยาเองก็มีผลไม้สดออกมาช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ตัวเลขในเชิงสินค้าเกษตรนั้นยังถือว่าอกดีมากนะครับในส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่เรามีความกังวลมากๆในตัวเลขที่มีความสำคัญนะครับใน 2-3 กลุ่มไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มีสัดส่วนค่อนข้างเยอะเนี่ยในหลายเดือนที่ผ่านมาอาจจะเห็นตัวเลขบางเดือนน่ากลัวมากติดลบ30%กว่า40%พวกยานยนต์อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับทำให้ตัวเลขรวมเนี่ยก็ติดลบน้อยลงไปเยอะนะครับตอนนี้ยานพาหนะก็ในหมวดนี้ทั้งหมวดเนี่ยติดลบลงทั้ง9เดือนอยู่ที่ลบ21%นะครับซึ่งถือว่า ตัวเลขดีกว่าที่คาดการณ์ค่ะครับก็มีหลายส่วนที่เป็นส่วนประกอบจากสถานการณ์โควิดนี้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่ขายดีในเดือนกันยาแบบพุ่งๆเลยฮะเป็นหมวดรถจักรยานยนต์นะครับก็อาจจะ delivery ก็เยอะหน่อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสินค้าหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากเรื่องของมาตรการต่างๆของแต่ละประเทศด้วยนะครับ อย่างถ้ามีล็อกดาวน์บางสินค้าก็จะขายดีเช่นอย่างอาหารเนี่ยในโซนที่แปรรูปแล้วเก็บได้นานไอ้พวกนี้เติบโตมาตั้งแต่ต้นปีนะครับโยงไปถึงแม้กระทั่งอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเติบโตดีทุกเดือนเลยนะครับเพราะว่ามีเวลาอยู่กับบ้านเยอะขึ้นนะครับพวกนี้ก็เป็นคำตอบว่าในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยสินค้าตัวไหนยังไปได้ดีสินค้าตัวไหนอาจจะติดปัญหาบ้างนะครับอย่างนี้คุณวิสิทธิ์มองว่าปีนี้เนี่ยตัวเลข GDP ไทยน่าจะเห็นสักเท่าไหร่รวมถึงปีหน้าด้วยค่ะตัวเลข GDP ไทยก็น่าจะต้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าองค์กรสภาพัฒน์นะครับมีวางไว้นะครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่ายังเป็นสภาวะที่ยังไม่ถึงกับฟื้นตัวได้ทันทีนะครับเพราะนั้นไปคาดหวังเอาปีหน้าที่จะดีขึ้นนะฮะปีนี้ก็มีแน่ๆ7% 8% ที่ติดลบนะฮะที่แต่ละค่ายให้ตัวเลขออกมาอะไรทำนองนี้ครับแล้วส่งออกล่ะฮะที่ท่านในมองในภาพของการส่งออกส่งออกเองเนี่ยสรท.เราประเมินไว้ถ้าช่วงต้นปีเราประเมินว่าเราน่าจะติดลบถึงลบ 8 ถึงลบ 10นะครับแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ปรับคาดการณ์ติดลบเหลือลบ 8แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมีประกาศใหม่ซึ่งเดี๋ยวคงต้องรอดูนิดนึงนะครับครับคุณวิสิทธ์ครับจากนี้ต่อไปเรายังต้องจับตาดูปัจจัยอะไรบ้างครับทั้งปัจจัยบวกรวมไปถึงความท้าทายที่จะเกิดกับภาคการส่งออกของไทยจากนี้จนถึงสิ้นปีครับครับผมเรื่องแรกก็คงจะต้องไปติดตามมาตรการการแพร่ระบาด ที่ยังไม่ถึงกับจบนะครับแล้วก็บางประเทศนี่ยังแบบพุ่งได้ตัวเลขสูงสุดอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การฟื้นตัวเนี่ยยังเป็นไปได้ช้าๆนะครับแต่ไม่ถึงกับถอยหลังเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะมาตรการล็อกดาวน์ในรอบที่2เนี่ยจะไม่เข้มข้นเท่ากับรอบแรกๆนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็เริ่มรู้วิธีการล็อกดาวน์ที่ไม่ถึงกับกระทบเศรษฐกิจมากๆก็จะไปล็อกหรือปิดในส่วนที่มีโอกาสติดเชื้อมากๆจริงๆที่มีคนเยอะๆนะครับการชุมนุมที่มีคนเยอะๆหรือว่าร้านอาหารนี่เปิดนะฮะแต่ว่าบางประเทศก็อนุญาตให้นั่งได้บางประเทศก็ต้องเทคโฮมส่วนที่ปิดหลักๆจะเป็นพวกคาสิโนพวกผับบาร์อะไรพวกเนี้ยนะครับที่มาตรการรอบ2ของทางยุโรปหลายประเทศเนี่ยเริ่มเอามาใช้นะครับอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ประชาชนออกจากบ้านออกได้แต่ต้องลงทะเบียนนะครับว่าคุณจะไปไหนนะครับ
บางประเทศอนุญาตให้ออกได้ออกไปออกกระตือออกกำลังได้อะไรทำนองนี้นะครับก็ไม่ถึงกับเหมือนรอบแรกที่ไม่ให้ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะในมุมของผู้ส่งออกค่ะคุณวิสิทธิ์มองว่าอยากจะให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านไหนบ้างคะครับก็เรื่องหลักๆแล้วก็คือต้องคอยติดตามเรื่องมาตรการต่างๆที่แต่ละประเทศจะออกมานะฮะตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศก็กังวลเรื่องดุลการค้ากันหมดครับเพราะว่าส่งออกกันยากๆกันหมดก็เลยมีมาตรการที่จะมาบล็อกหรือกีดกันการค้าต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องติดตามใกล้ชิดแล้วก็หาแนวทางหาวิธีในการเจรจาโดยด่วนนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่เริ่มมีมาเข้มขึ้นเรื่อยๆครับครับได้ครับเช้านี้ขอบคุณคุณวิสิทธิ์นะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเป็นความเห็นของคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.ประเมินอยู่นะครับว่าตอนนี้ส่งออกเราน่าจะติดลบ 8% เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะปรับตัวเลขกันใหม่และสิ่งที่น่ากังวลอยู่ก็คือการแพร่ระบาดระลอกที่2ประเทศคู่ค้าหลายประเทศตอนนี้ก็ยังต้องปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวน์อยู่ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันภาคการส่งออกของเราครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ